สวัสดีค่ะตอนนี้นะเรานับถอยหลังรอดูภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะแล้วก็ราชวงศ์ไทยเลยทีเดียวนะเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะในวันราชวัลลบนะฮะจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์นะคะเนื่องในวโรกาส 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราได้ทราบอย่างเป็นทางการนะจากข่าวราชสำนักนะคะในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์นะคะราชกัญญานะคะได้เสด็จพระราชดำเนินฮะไปทรงศึกษาดูงานฮะที่กองพันทหารขี่ม้านะคะแล้วก็การสวนสนามนะคะที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรนะคะในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยในข่าวราชสำนักเนี่ยนะคะระบุว่านะคะพระองค์เนี่ยเสด็จไปทรงศึกษางานนะโดยนำตัวแทนจากกองทัพบกนะก็คือในส่วนของศูนย์การทหารม้านะหน่วยม้าทรงในพระองค์นะแล้วก็กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกนะไปร่วมคณะไปศึกษาดูงานด้วยนะฮะเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบปรับปรุงพัฒนานะเพื่อใช้ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์นะฮะที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะเราจะได้เห็นถึงความใส่พระทัยของเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีนะคะว่าในการที่ทรงไปศึกษาดูงานเนี่ยจะทรงถามทรงจดทรงดูอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะนำมาปรับนะในส่วนของที่พระองค์รับผิดชอบก็คือในส่วนของทหารม้ารักษาพระองค์นะที่จะเป็น1ในจำนวน12กองพันนะในการสวนสนามครั้งนี้นะก็จะเป็นกำลังจากม.1029นะซึ่งถือว่ากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เนี่ยเป็นกองพันม้าเนื้อกองพันเดียวในจำนวนทหารม้าที่มีอยู่31กองพันของกองทัพบกนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะม.1029ซึ่งขึ้นตรงอยู่กับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เนี่ยก็จะใช้ม้าสำหรับราชพิธีนะฮะทั้งนี้นะในส่วนของเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีนะคะพระองค์นะทรงดำรงพระอิสริยยศนะทางทหารนะก็คือเป็นพลตรีหญิงนะคะในตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบกแล้วก็ทรงเป็นอาจารย์ของสายทหารม้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จึงมีรายงานว่านะคะพระองค์ท่านเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการในส่วนของทหารม้านะคะเพื่อที่จะนำสวนสนามนะในส่วนของกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ค่ะเพราะเราได้ทราบในพระปรีชาสามารถและได้เห็นกันแล้วนะว่าปกติเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นนักกีฬาขี่ม้านะแล้วทรงมีการฝึกซ้อมการขี่ม้าอยู่ตลอดอยู่เนืองๆนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือว่าเมื่อพระองค์ทรงม้าทรงมีความผูกพันกับม้าเราจะเห็นนะไม่ว่าพระองค์ไปเจอม้าที่ไหนนะแม้แต่ไปมาดูงานที่อังกฤษแล้วเจอม้าเนี่ยพระองค์ทรงเข้าหาม้าเนี่ยเราจะเห็นถึงพระเมตตาของพระองค์นะแล้วเราก็จะเห็นเยื่อใยจากม้านะที่แสดงออกถึงต่อตัวพระองค์ท่านนะคือม้าเนี่ยเขาน่าจะรับรู้ได้ถึงพระเมตตานะว่าพระองค์มีพระเมตตาแล้วก็ทรงรักม้าด้วยนะคะแล้วอย่างที่เคยรายงานไปนะคะว่างานนี้เนี่ยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาฮะโอ้โหจะทรงเป็นผู้บังคับกองผสมด้วยพระองค์เองนะจะเป็นผู้นำการสวนสนามทหารทั้ง12กองพันนะคะซึ่งเป็นทหารรักษาพระองค์นะคะทหารราชวัลลบด้วยพระองค์เองและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่สมเด็จพระบรมราชินีเนี่ยนะจะทรงนำการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ด้วยพระองค์เองนะอย่าลืมนะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาเนี่ยทรงเป็นทหารทรงเป็นราชองครักษ์นะแล้วก็ทรงเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยนะฮะแล้วที่ผ่านมานะเราเคยเห็นพระปรีชาของพระองค์แล้วนะตอนที่ทรงนำนะฮะทหารราชวัลลบทั้งหมดนะแสดงการทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำหรือว่า Hop to the Body Slam ก่อนหน้านี้นะได้เห็นถึงความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ความสง่างามแล้วก็ความที่พร้อมเพรียงของพระองค์นะในการที่จะสามารถแสดงได้พร้อมกับทหารทั้งหมดนะฮะและก็ยังสะท้อนถึงความอดทนของพระองค์ในการฝึกซ้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะในครั้งนี้นะซึ่งถือว่าเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ครั้งแรกนะฮะในสมัยรัชกาลที่10นะฮะ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงมีความพิเศษคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยจะทรงเป็นผู้บังคับกองผสมเองนะฮะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่9นะตอนนั้นเราก็จะเห็นนะฮะ Trooping of the Colors นะเราก็จะเห็นสีแบบนี้แต่จะมีหลายสีนะฮะเพราะว่าทหารรักษาพระองค์ของกองทัพ บกนะของ3เหล่าทัพเนี่ยก็จะมีสีของเครื่องแบบหรือว่าชุดสักการะเนี่ยสีต่างๆซึ่งเป็นหน่วยประจำนะเขาเรียกว่าเป็นนายทหารพิเศษประจำของแต่ละหน่วยในพระองค์นะฮะซึ่งปัจจุบันนะในสมัยรัชกาลที่10นะก็มีการปรับเรื่องของสีของเครื่องแบบของทหารรักษาพระองค์ใหม่นะเช่นสีแดงซึ่งเคยมีทั้งในส่วนของกรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ทั้งในส่วนของโรงเรียนในร้อยจปรเนี่ยนะก็ปรับใหม่นะเป็นสีแดงเนี่ยเป็นเฉพาะในส่วนของหน่วยในพระองค์นะก็จะเป็นในส่วนของทมรอนะคะเรียกได้ว่านะฮะรอชมกันได้เลยนะฮะเป็นบุญตาเป็นโอ้โหเรียกว่าเป็นบุญของคนไทยนะที่จะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ในเดือนพฤศจิกายนนะฮะซึ่งถ้าตรงวันเนี่ยก็คือ11พฤศจิกายนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการประชุมเตรียมงานเตรียมวางแผนอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงนะฮะเรื่องของความตั้งพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเนี่ยก็ทรงตั้งพระทัยที่จะทรงนำการสวนสนามครั้งนี้ด้วยพระองค์เองนะเพราะว่าถือเป็นครั้งพิเศษส่วนครั้งต่อๆไปนะในปีต่อๆไปนะก็คงจะกลับมาเป็นในส่วนของกองพลที่1รักษาพระองค์นะคือสมัยก่อนเนี่ยการสวนสนามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9เนี่ยคนที่จะเป็นผู้บังคับกองผสมเนี่ยก็คือผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะฮะโดยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์นะที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่10แล้วก็คาดว่าปีนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วก็คาดว่าในปีต่อๆไปเนี่ยก็จะจัดขึ้นในห้วงของวันราชวัลลบนะก็คือ11พฤศจิกายนนะของทุกปีนะเพราะว่าไม่จะเหมือนในส่วนของราชวงศ์อังกฤษนะที่จะมีพิธีสวนสนามนะ King's Birthday เนี่ยก็คือในห้วงเดือนมิถุนายนนะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พระองค์ใดนะหรือว่าเกิดเดือนใดเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาก็จะจัดพิธีสวนสนามนะฮะในช่วงเดือนมิถุนายนนะส่วนของกองทัพไทยเรานะคะก็คาดว่าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนะก็จะมีในช่วงของวันราชวัลรบคือช่วง11พฤศจิกายนค่ะเราจะเห็นนะคะว่าการสวนสนามหรือว่าการแต่งกายของทหารอังกฤษเนี่ยนะคะก็จะมีความคล้ายๆกับของกองทัพไทยนะครับเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าเอาแบบจากราชวงศ์อังกฤษเนี่ยนะมาพัฒนาในส่วนของเราเองนะฮะแต่ของเราเนี่ยนะจะมีสีสันมากขึ้นมากกว่าแน่นอนนะเป็นสมกับเป็น Trooping of the Colors เลยนะคะคือหลากหลายสีนะฮะและจะสวยงามเป็นระเบียบเป๊ะทุกแถวทุกก้าวทุกย่างนะฮะโดยเฉพาะของน้องๆบรรดานักเรียนในร้อยรักษาพระองค์นะในเรือรักษาพระองค์และนายเรืออากาศรักษาพระองค์ซึ่งตอนนี้นะทุกหน่วยที่จะร่วมสวนสนามนะในจำนวน12กองพันนี้นะก็อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมค่ะเรามาให้กำลังใจทหารทุกนายนะที่จะได้มีโอกาสพิเศษนะในการร่วมอยู่ใน12กองพันนะที่จะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยทรงเป็นผู้นำนะเป็นผู้บังคับกองผสมในการนำทำพิธีสวนสนามนี้ด้วยพระองค์เองแล้วก็มีเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีนะก็จะทรงเป็นผู้บังคับกองพันนะของในส่วนทหารม้าในการสวนสนามครั้งนี้ด้วยนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สวยงามและจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะตบท้ายนะขอออกตัวไว้ก่อนนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่วาสนารายงานเนี่ยนะก็คือเป็นรายงานข่าวนะยังไม่ได้สามารถออกมาเป็นทางการจากทางกองทัพหรือว่าทางสำนักพระราชวังนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดเราทราบจากความเคลื่อนไหวในกองทัพแล้วถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่นำมารายงานนะแล้วก็ถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถนะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีด้วยนะเพราะว่าทั้งสองพระองค์ก็ทรงเป็นทหารนะคะแล้วก็มีทรงมีความเข้มแข็งนะคะแม้ว่าจะเป็นสตรีก็ตามนะเรามารอชมพระบารมีของทุกพระองค์กันค่ะ